วัสดีครับ Newsbeat มาแล้วครับวันนี้ใครที่กินอาหารไปด้วยนะครับผมแล้วดู Newsbeat วันนี้ไปด้วยเนี่ยรับรองว่าอรรถรสมาเต็มแน่นอนนะฮะนี่ดูซะก่อนดูซะก่อนพูดถึงของกินทำไมฮะรู้สิสองสายมานานโอเคสาคูไส้หมูไม่มีหมูสาคูไส้หมูใช่ทาเปียวคาโบ with pork filling จริงๆเนี่ยคุณไส้หมูที่มันไม่มีหมูเนี่ยหมูมันแพงเขาก็เลยไปเอาถั่วเนี่ยมาสับๆใส่กับหัวไชเท้าหน่อยแถมพริกผักชีนิดนึงโอ้โหจริงเหรอไม่เอาครับไม่เอาแล้วโรซี่เพิ่งรู้ว่าปูอัดโอเคปูอัดไม่ได้ทำจากปูแต่ว่าทำจากปลาใช่ปูอัดครับผม crab sticks ทำจากปลาครับเพราะว่าอะไรคนทำมาโดนปูอัดไปแล้วนี่สงสัยเยอะมากเลยโรซี่อ่ะรู้ไหมขนมโตเกียวเนี่ย มาจากส่วนไหนของญี่ปุ่นก็มาจากโตเกียวไม่ใช่มันไม่ได้มาจากญี่ปุ่นเลยมันของคนไทยนี่แหละคนไทยทำจริงเหรอคือคนทำเนี่ยมันเป็นลูกคนโตของเจ๊เกียวก็เลยชื่อขนมโตเกียวถ้าคนทำเป็นลูกคนเล็กของเจ๊เกียวจะชื่อว่าเล็กเกียวแต่คนเป็นลูกคนโตไงเลยชื่อโตเกียวอ่ะสักชิ้นไหมไม่เอาไม่เอา Amazing มาก Amazing มากอาหารไทยเจ๋งไหมเจ๋งมากแต่ว่าฟังเทปแล้วไม่อยากจะเชื่อแต่ถ้าเป็นข่าวดูน่าเชื่อเถอะกว่าอ่ะงั้นข่าวนี้เลยครับนี่ข่าวนี้เลยครับคุณโรซี่ Youth believed to have died of benzodiazepine overdose in ketamine powdered milk โอ้ก็เชื่อว่าเยาวชนตายเพราะเสพเบนโซไดอะซิปีนเกินขนาดในเคนมผงคุณโรซี่ลองเอาไปดูนิดนึงนะครับเผื่อจะมีประโยคไหนที่สนใจได้โอเค He said that 93 to 99% of the ketamine cocktail was found to be diazepam and normally each sleeping pill contains just 2 milligrams consuming more than 5 pills is considered an overdose and can be fatal เขากล่าวว่า 93-99% ของค็อกเทลเคนมผงเนี่ยพบว่าเป็นไดอะซิแพมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะพบในยานอนหลับแต่ละเม็ดมีเพียงแค่2มิลลิกรัมเท่านั้นการบริโภคยามากกว่า5เม็ดเนี่ยถือเป็นการให้ยาเกินขนาดและอาจถึงแก่ชีวิตได้โอ้น่ากลัวน่ากลัวครับนี่ต้องระวังนะโอเคแล้ววันนี้โรซี่อยากจะพูดถึงคำว่า consume consume ใช่โอเค consume มักจะแปลว่า eat โอเคแต่ในประโยคนี้เราใช้คำว่า consume คู่กับคำว่า pill เราไม่ได้พูดว่า eat pillsโอเคแต่เราต้องพูดว่า take pills ซึ่งหมายความว่าในประโยคนี้คำว่า consume ก็แปลว่า take นั่นเองค่ะ consume คือการบริโภคบางทีภาษาไทยเนี่ยใช้คำว่ากินยาแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่ากินยาอย่างไทยนะฮะ not eating pill yes but consuming pill exactly คือไม่ได้กินยาแต่บริโภคยานั่นเองนะครับนี่คือความต่างในเซนส์ของภาษาไทยและอังกฤษนะครับโอเคแล้วโรซี่จะยกตัวอย่างให้ดูโอเค so we should always read the label before taking pills หรือ we should always read the label before consuming pills ทุกครั้งก่อนกินยาเนี่ยต้องอ่านฉลากยาให้ดีๆก่อนนะครับใช่ไม่ความว่าวันนี้โรซี่จะสอนคู่คำที่มีความหมายเดียวกันแต่ว่าคำที่สองจะฟังดู professional กว่าจะฟังเป็นทางการกว่าโอเคน่าสนุกแล้วไปดูดีกว่าครับโอเคเราจะเริ่มด้วยคำว่า say sorry โอเค say sorry หรือเราจะใช้คำว่า apologize ถ้าเราใช้คำว่า apologize มันฟังดู advanced กว่าแทนที่แบบ professional กว่านะใช่ค่ะดูดีกว่าดูสูงขึ้นมานิดนึงถูกต้องค่ะซึ่ง say sorry คำนี้ก็คือกล่าวขอโทษถูกต้อง apologize ก็แปลว่าขอโทษเหมือนกันอย่างเช่นโรซี่อาจจะพูดว่า I think you should say sorry to her หรือ I think you should apologize to her โรซี่คิดว่าติฟเนี่ยควรไปขอโทษเธอคนนั้นซะนะใช่ซึ่งขอโทษแปลเหมือนกันเลยแต่ apologize เนี่ยจะดู advance กว่านั่นเองครับถูกต้องแล้วเธอคือใครนั่นน่ะสิไม่ได้เตรียมเลย
ต่อไปเรามี2คำว่า get หรือ receive ซึ่ง get ก็แปลว่าได้รับใช่ receive ก็แปลว่าได้รับเหมือนกันเหมือนว่าคำว่า get เป็นเหมือนภาษาพูดแต่ว่าถ้าเราเขียนอีเมลเราน่าจะใช้คำว่า receive okay ตัวอย่างหน่อยครับคุณโรซี่ Did you get my email yet หรือ Did you receive my email yet คุณได้รับอีเมลฉันหรือยังเห็นไหมครับความหมายเหมือนกันเลยเอาไปใช้ในภาษาที่เป็นว่าภาษาอะคาเดมิกหรือภาษาวิชาการเนี่ย receive จะเหมาะกว่านั่นเองนะครับถูกต้องต่อไปเรามีคำว่า buy หรือPurchase ก็แปลว่าซื้อ Buy คือการซื้อใช่ Purchase คือการใช้จ่ายนั่นเองนะครับยกตัวอย่างประโยชน์ดีกว่าครับโอเค John has saved enough money to buy a car หรือ John has saved enough money to purchase a car ก็คือ John เนี่ยเก็บเงินเพียงพอแล้วที่จะซื้อรถคันใหม่1คันครับผมต่อไปเรามีคำว่า need หรือ require มันโดนด่า require ครับสองคำนี้เนี่ยแปลเหมือนกันเลยครับคือแปลว่าต้องการจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องมีประมาณนั้นนะฮะใช่ยกตัวอย่างประโยคครับได้ I want a dog but they need a lot of attention หรือI want a dog, but they require a lot of attention. ฉันต้องการเลี้ยงสุนัขมากเลยนะฮะแต่ว่ามันต้องการความเอาใจใส่อย่างมากเลยนะครับใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องเจ๋งเราสิอยากเลี้ยงสุนัขแต่ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาใช่ เรามีคำว่า leave กับ depart ซึ่งก็แปลว่าการจากลาการออกไปการ leave depart นั่นเองถูกต้องอย่างเช่น my train leaves at 8 a.m. tomorrow morning หรือ my train departs at 8 a.m. tomorrow morning ก็แปลว่ารถไฟที่ฉันจะนั่งเนี่ยออกพรุ่งนี้เช้า8โมงตรงเลยถูกต้องและทั้งหมดนี้ก็คือคู่คำที่มีความหมายเหมือนกันเลยใช่ครับและแน่นอนครับหมดจากช่วงคำศัพท์จริงๆแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไปรู้เรื่องราวรอบโลกจากช่วงNet around the world กันดีกว่าครับ Let's go เห็นตัวรอบมั้ยเนี่ยอ่ะได้ละยี่น่ารักเชียร์ Hey guys it's Nat here ช่อง Nat around the world วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของกระรอกกันค่ะเมื่อพูดถึงกระรอกคนจะนึกถึงความน่ารักของมันใช่ไหมคะความตัวเล็กตมุตมิขนเฟอร์นุ่มนิ่มแล้วมีหางยาวเป็นพวงนะคะแต่ใครจะไปคิดว่ากระรอกตัวนี้เนี่ยมันมีความดุร้ายซ่อนอยู่ค่ะซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐค่ะมีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยต่อสู้กับกระรอกตัวนี้นะคะแล้วกระรอกตัวนี้เนี่ยเข้าไปกัดที่มือแล้วก็นิ้วของเขาแล้วก็ฝังลึกลงไปอย่างเงี้ยจนเลือดสาดเลยล่ะค่ะนี่ก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่านี่เป็นกระรอกหรือว่าเป็นร็อตไวเลอร์กันแน่เพราะว่าวิ่งกัดคนไปทั่วเลยซึ่งชาวบ้านนะคะเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเอาบริษัทมาจับกระรอกบ้าพวกนี้ไปซะทีเพราะว่าเนี่ยมันเป็นภัยร้ายเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนอย่างมากเลยล่ะค่ะก็มีข้อมูลค่ะจากกรมควบคุมโรคของสหรัฐที่ระบุว่ากระรอกก็สามารถเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าได้ค่ะแต่โอกาสที่จะมีเนี่ยมีน้อยมากๆเลยล่ะค่ะเรื่องราวนี้นะคะก็สอนให้รู้นะคะว่าสัตว์บางอย่างที่เราอาจจะมองว่าน่ารักตะมูตะมีเนี่ยมันมีความดุร้ายซ่อนอยู่ค่ะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าถ้าไม่อยากมีเรื่องอย่าเหยียบหางเขาลุกกันค่ะจริงๆเนี่ยกระรอกนี่ไม่ดีเลยนะครับผมอย่างตอนผมเรียนเนี่ยผมกระรอกตลอดเลยฮะแบบเฮ้ยโทรแต่ข้อสอบหน่อยกระรอกเขาเดี๋ยวเมื่อกี้นัดพูดถึงเรื่องกระรอกที่เป็นสัตว์โอเคใช่เจ๋วเลยนะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นกระรอกกันบ้านอันนั้นไม่ดีเลยน้องๆอย่าเอาไปกินอย่างคนละอันกันใช่ กระรอกกับกระรอกนิดนึงใช่สักมุกโอเควันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะครับ